ต่อไปก็ต้องเอาความเข้าใจเป็นหลักนั่นนั่นฟังและรับพลังงานจากลุงออกทุกวันทุกวันและกินอากาศทุกวันเหมือนกันแต่มีไข้ตัวร้อนเป็นอาการของร่างกายกำลังจะสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองใช่ไหมครับโอ้โหถูกต้องครับถ้างั้นก็ถือว่าใช่นะคุณเซฟิโรนะฮะนั่นนะมันค่อยปรับมันเองครับเป็นไข้ตัวร้อนอย่าตกใจนะนะวันนี้นะครับพลังงานตัวนี้มันจะมาเสริมเติมแตกให้ลุงรับรองถึง 95% นะที่ว่านะขอให้เอาภาษาลุงเข้ามาใช้เป็นตัวหลักพิจารณานะครับภาษาลุงคือเสียงลุงนั่นแหละเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงพยายามเกาะเสียงเสียงลุงพยายามเกาะเอาไว้เวลาเป็นภาษามันก็เป็นสูงต่ำใช่ไหมครับเวลาเสียงทั่วไปเช่นเนี่ยเกาะให้ได้ลุงก็หาจุดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ลุงจะทำได้ทุกครั้งไปนะให้รู้ไว้เสียงลุงลุงก็ปรับสมดุลของเสียงลุงเหมือนกันนะฮะทั้งลิ้นทั้งฟันทั้งคอนะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยไม่เหมือนชาวโลกนะใช่ไหมนี่แปลว่าเทสเสียงนะใช่ไหมยังไม่มาเท่ากับเท่าไหร่สังเกตมันจะเนียมจะสมูทแล้วมันจะเป็นเส้นเสียงหลุดเส้นเสียงเรียกว่าเส้นเสียงนะครับเส้นเสียงเป็นแกนนะฮะจำหน่อยครับเป็นแกนเสียงเป็นเส้นเสียงครับนะโอเคนอนฟังลุงมีความรู้สึกว่าตัวเองกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่รู้ว่าลุงพูดเรื่องอะไรแต่รู้สึกแปลกๆค่ะรู้สึกตัวเบาลอยสบายเลยไปเลยค่ะคุณภัทรนิชโอเคครับรับแซบครับคุณมัจจุรานะครับเมื่อกี้เนี่ยคือปกติจับสีอยู่ค่ะอ๋อปักสติไม่ให้สนใจความคิดค่ะไม่ให้สนใจความคิดฟังให้ดีนะครับไอ้คำว่าความคิดเนี่ยฟังให้ดีนะฟังใหม่นะความคิดนะครับมันมีหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาคือสติปัฏฐาน4รู้กายในกายภาษาเก่าๆหลักๆรู้ใจในใจรู้จิตดูจิตรู้ธรรมในธรรมแต่มาเป็นภาษาลุงนะครับรู้ใจในใจก็แปลว่ารู้ความคิดเข้าใจความคิดของตัวเองนะด้วยศักยภาพของจิตที่มีอยู่มันจะเป็นตัวที่จำแนกให้เองฟังความคิดให้ดีนะรู้ความคิดในความคิดของตัวเองไอ้ที่มันจะไปรู้ความคิดในความคิดได้ก็ต้องมีศักยภาพทางจิตเข้ามาเป็นตัวที่จะจำแนกว่าความคิดนั้นถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติหรือกฎการเปลี่ยนแปลงหรือมันจะถูกต้องตรงจริงตามปรมัตถ์ 99% ความคิดของมนุษย์จะถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกเช่นรู้ความคิดด้วยความคิดตามกฎธรรมชาติฟังให้ดีนะตัวนี้โอ้ยยกตัวอย่างยากเหมือนกันแหละรู้ว่ายากแต่ลุงจะพยายามใช้ภาษายกตัวอย่างรู้ความคิดในความคิดเพราะเรื่องของความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกทั้งหมดทำไมถึงบอกว่าโลกทั้งหมดเช่นเราไปเห็นคนเขายิงนกตกปลาหรือไปเห็นเขาว่ายน้ำเขาเล่นเรือพายเรือก็เป็นพวกมูฟเมนต์พวกอะไรต่างๆพอเวลาเห็นปุ๊บมันเป็นความคิดความคิดต
ตามความคิดของเขาเช่นอ๋อเขาพายเรืออย่างนี้นะอ๋อเขาล่องเรือล่องเรือกับพายเรือคนละอารมณ์นะครับล่องเรือกับพายเรือคนละอารมณ์ฟังนะครับล่องเรือนี่หมายความว่าเราขึ้นไปนั่งบนเรือแล้วเรือมันก็ไปตามกระแสน้ํามันจะมีคลื่นมีลมมีเรือก็ว่าไปตามนั้นลักษณะอย่างนี้หรือว่าความคิดของเราเป็นไปรูปแบบธรรมชาติไปธรรมชาติแล้วก็ไปตามธรรมชาติได้เป็นธรรมชาติของมันความคิดแบบนี้มันจะไปในรูปแบบของธรรมชาติซึ่งไปตามในรูปแบบของเรียกว่าสมมุติสัจจะไม่มีอะไรที่จะมาย้อนแย้งธรรมชาติก็เรียกว่าถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติหรือถูกต้องตรงจริงตามหลักสมมุติสัจจะก็ความเดียวกันทีนี้ถ้าหากว่าล่องเรือเนี่ยแล้วพายเรือตามทีเนี้ยพายเรือในทีเนี้ยไม่พายตวัดน้ำตามทีเนี้ยแอคชั่นเราออกจะออกแรงนะเดี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นยิ่งอะไรยิ่งเสริมแรงให้เกิดความเข้มข้นของการที่จะไปร่วงรู้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นมันยิ่งหนักแน่นถามว่าดีไหมดีตามกฎธรรมชาติดีตามธรรมชาติมันไม่ได้ย้อนแย้งธรรมชาติไปตามธรรมชาติธรรมชาติเรือมันก็ล่องน้ําไปเรื่อยแล้วก็นั่งอยู่บนเรือธรรมชาติแต่ถ้าพายทีนึงเนี่ยใช่มั้ยมันก็ยิ่งไปเสริมเข้าไปอีกทีนึงให้มันเกิดความเข้มข้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้าใจธรรมชาติในรูปแบบของสมมุติสัจจะมากยิ่งขึ้นเหนียวแน่นยิ่งขึ้นเหนียวแน่นยิ่งขึ้นทางกลับกันเราหันหน้าพายเรือสวนทีเนี้ยสวนกระแสน้ำเห็นไหมฮะเอาให้ได้เนี่ยความคิดอย่างนี้เขาเรียกคิดสวนแบบธรรมชาตินะแล้วคิดสวนธรรมชาติอย่างนี้แหละฮะสิ่งที่ได้มันก็จะได้ไปเรื่อยๆมันจะเข้าไปสู่คำว่าปรมัตถ์แปลว่าต้องสวนธรรมชาติในพูดถึงความคิดอธิบายยกตัวอย่างเหมือนพายเรือโอเคไหมครับมองเห็นนะคิดสวนธรรมชาติดูง่ายนะเอาเถอะขอให้เข้าใจตัวอย่างแล้วธรรมชาติมันโอ้โห 99% ที่เห็นอยู่รอบนอกธรรมชาติบอกธรรมะคือธรรมชาติทุกวันนี้เขาสอนธรรมะกับรู้ธรรมชาติมันไม่ผิดนะแต่ธรรมะระดับพระธรรมทีนี้ครับมันต้องสวนธรรมชาตินะจึงจะได้ครับพระธรรมกลับคืนมาเพราะแค่ความคิดมันไม่ได้เสียอะไรเลยครับเห็นไหมฮะใช่นะเมื่อกี้นี่พายเรือตามออกแอคทางด้านการปฏิบัติพอนึกออกนะเนี่ยก็ขอให้นำเอาสิ่งนี้ขึ้นต่อช่างพิจารณาพอประมาณเพราะยกตัวอย่างอย่างอื่นมันก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ดีเท่ากับกระแสน้ำเพราะแสน้ำมันไหลตลอดเวลามันอธิบายตามม้าอะไรม้าวิ่งก็ได้รถไฟก็ได้มันได้หมดแหละแต่มันจะพายเรือตามรถไฟได้ไหมครับนี่หรือจะออกวิ่งดันรถไฟก็ไม่ได้ไหมครับมันยกตัวอย่างมันต่างกันเพราะฉะนั้นตัวอย่างทางน้ำเนี่ยผมว่ามันเห็นภาพพอได้นะพี่นะขอให้ใช้ความเนียนไว้นิดหนึ่งเนี่ยถ้าได้ที่นี่ไปว่ามันจะรู้ความคิดในความคิดของตัวเองที่บอกว่าเวทนาในเวทนานั่นแหละเนี่ยประโยชน์ของสติปัฏฐาน4พอเวลามายกตัวอย่างแล้วมันจะเห็นภาพกันอย่างที่ว่านี้